ทมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีมาชวนทุกท่านวันนี้สร้างชุมชนคนโสดาบานหรือชุมชนคนเศรษฐีต่อนะคะเมื่อวานนี้เลตติ้งดีมากเลยค่ะเอกสารชุมชนคนโสดาบานหรือชุมชนเศรษฐีอยู่ในมือคุณแม่แล้วนะคะเพื่อที่จะทำให้พวกเราเช็คตัวเราไปทุกวนันจากวันพระคือเมื่อวานนี้นะคะไปจนถึงวันวิสาขาบูชาเราเตรียมตัวกันสักเจ วันจากขึ้น15ข้ามอ่ะจากขึ้น8ข้ามไปถึงขึ้น15ข้ามเมื่อวานนี้ฝนพรำพรอีกแล้วค่ะหุบเขาโพธิสัตว์สวยเป็นพิเศษติดตามคุณแม่เลยนะคะว่าวันนี้เราจะไปดูอะไรเราเริ่มมีน้ำตกเกิดขึ้นในหุบเขาโพธิสัตว์ชุมชนที่จะปลูกป,ป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์พวกนี้วันที่หนึ่ง พฤษภาคมหลายคนนึกถึงวันอะไรคะแรงงานเห็นไหมคะทุกคนนึกเอ๊ะวันที่หนึ่งวันอะไรวันแรงงานใช้แรงงานยังไงโควิดโควิดมันให้เราไปใช้แรงงานอะไรก็ไม่ได้เป็นวันหยุดที่เราจะต้องเริ่มคิดว่าเอ้ะแรงงานของเรามีค่าเวลาปัญหาเกิดแรงงานของเรามีค่าพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่ใช่แค่เป็นวันแรงงานคือวัน ปลูกต้นไม้โลกค่ะเราใช้แรงงานทั้งหมดมาปลูกโลกใบนี้ปลูกต้นไม้ปลูกชีวิตปลูกหัวใจของชีวิตให้มีหัวใจของผู้รับใช้ติดตามและเดินตามคุณแม่มาเลยว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นหนึ่งในการปลูกต้นไม้โลกอย่างไรกับวันแรงงานนะคะ เวลาที่เรามองไปดอกไม้ที่งดงามนะคะให้เห็นเลยค่ะมองจากมุมบนก่อนนะคะลั่นทมพวกนี้ไปละรอดละอันเนี้ยที่เราลุ้นกันอยู่ต้นไม้ที่เราปลูกแล้วเราลุ้นมากคือบัวสวรรค์บัวสวรรค์เนี่ยมีลูกศิษย์คุณแม่ไปซื้อมาพร้อมกับต้นสาระที่เอามาถวายเห็นแตกแล้วนะคะตอนแรกก็ใจเสียอยู่เหมือนกันว่าจะรอดไหมเพื่อที่จะส่งการบ้านกับลูกศิษย์ทุกคนนะคะวันที่หนึ่ง วันปลูกต้นไม้เราจะกลับมาปลูกต้นไม้กันอีกทีหนึง่งเพราะตอนนี้เรามีฝนจากฟ้าและน้ำจากดินเต็มไปหมดค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินด้วยเพื่อที่จะให้หนึ่งคุณแม่แข็งแรงออกกำลังกาย 2. คุณแม่สามารถที่จะตรวจงานได้ก่อนที่คนอื่นจะทำงานแล้วก็หลีกไปเขาเรียกว่าไกด์ะกปะไกด์ไปเลยว่าวันนี้เราจะ ทำอะไรร่วมกันเพื่อจะทำให้พวกนี้เราสามารถปลูกต้นไม้ได้และจากวันที่หนึ่งถึงวันที่6ก่อนวิสาขาบูชาเราได้ปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิสัตว์ไว้ในใจเราและทำหัวใจของเราให้เป็นโสดาบันคือหัวใจของเศรษฐีร่วมกันสนใจเอกสารนี้ติดตามมาเรื่อยๆนะคะวันนี้พาเดินด้านหลังบ้างเพราะว่าด้านหลังเนี่ย จะเป็นที่ที่ส่วนใหญ่คนเขาไม่ค่อยโชว์ค่ะแต่คุณแม่เนี่ยจะดูคนต้องดูหลังบ้านค่ะจะดูการงานก็ต้องดูคนติดตัวจะดูวิธีการคิดต้องดูผลงานมันก็มีวิธีการดูมากมายวันนี้อวดหลังบ้านเลยค่ะมะละกอเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะออกดอกแล้วเป็นมะละกอต้นเตีย้ยมองขึ้นไปเราก็จะเห็นเพชรฟูดนะคะกำลังเลื้อยอยู่และ แน่นอนเลยที่คุณแม่รู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะต้องขยายพันธุ์ต้นไม้เราเอาเด็กๆมาตอนกิ่งต้นไม้นะคะต้นนี้ก็เป็นต้นไม้ที่มันเป็นกิ่งที่มันลุงลางและเขาก็ตอนขึ้นมาดูพริกค่ะดูพริกก่อนเดี๋ยวจะคิดว่าแหมมีแต่หน้าบ้านดูพริกค่ะออกดอกไปไงคะถ้าใบาโตก็อย่างหนึ่งแต่อีพวกใบเล็กเนี่ยก็อีกชนิดหนึ่งอันนี้พริกขี้หนูสวนเลยค่ะ เม่ค่ะหลังบ้านธรรมดาปลูกต้นไม้ปลูกสิ่งที่กินกินสิ่งที่ปลูกใช้แรงงานของเรากับการออกไปรับใช้โลกอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเผือกหรือว่ามันมีปัญหานะคะอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าสวยก็คือสวยถ้าเป็นใบด่างแล้วก็ถือว่าเป็นราคาเพิ่มมันก็เป็นการตีราคาแต่สำหรับคุณแม่แล้วมันสวยตรงที่มันอยู่ในต้นเดียวกันและแน่นอนเลยค่ะเม็ดนี้ขออนุญาต ม,มันเป็นพริกที่มีกลิ่นหอมนะคะแต่ชนิดของมันคือขี้หนูใรก็ไม่ทราบแหละพริกขี้หนูนี่แหละคะ่ะเดินต่อไปเนี่ยคุณแม่กําลังให้ขยายพันธุ์เพราะว่าเราเนี่ยไม่มีไม่มีเงินที่จะซื้อต้นไม้เยอะเราก็ช่วยกันน่ขยายไปแล้วเราก็จะเห็นไอ้ดอกไม้เนี่ยนะคะเต็มเสถียรราคาตอนนี้ปลูกกันได้เป็นร้อยต้นแล้วแล้วก็ดูนะคะค้าว ต้นไม้เนี่ยดูหนวดมันนะคะเห็นชัดเจนเลยนะมันพยุงตัวขึ้นไปออกดอกต้นฟักทองหรืออะไรนะออกดอกแล้วก็เนี่ยเนี่ยพยุงนะเหมือนจะขึ้นอนะ่ะหนึ่งม้วนก่อนสองไปหาที่ใหม่อันนี้คือมมเมชานี่แหละอันนี้ไปได้แล้วแล้วมันก็ทําหน้าที่ต้นไม้ไม่เคยยืนตายต้นไม้ไม่เคยยืนตายต้นไม้ไม่เคยมีสิ่งที่ ขัดวันประกันพุ่งสู้มากสู้แม้กระทั่งเวลาที่เราเราเจอกับพายุวิกฤตการเหตุการณ์หรือสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมเหมือนเรากำลังเจอโควิดเราแทบตายแต่ต้นไม้สู้มากสู้จนกระทั่งพวกเราเองเนี่ยต้องกลับมาปลูกต้นไม้ด้วยความเคารพต้นไม้ไม่ใช่ปลูกต้นไม้เพราะอยากปลูกต้นไม้อันนี้ต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณแม่นะ ต้องรู้จักต้นไม้ให้มากขึ้นสวยงามตามท้องเรื่องเลยแค่ใบก็สวยแล้วอีนนี้ก็เลื้อยด้วยนะเนี่ยมาจากต้นเนี้ยมันจะต้องเป็นอะไรแน่นอนเดี๋ยวเราต้องถามบรรดากลุ่มอาสาสมัครของเราต้องคนที่รู้ต้นไม้มากก็อาจารย์อาจารย์อุ่นนะคะอาจารย์อุ่นก็ตอนนี้ป่วยอยู่เนีค่ะใบสวยขนาดใบยังสวยมากขออนุญาตจับใบ หนามากเลยมีเส้นใบอ้ออีกคนเนื้อจารท์ทองก้อนค่ายเราแยกต้นไม้เป็นสามชนิดอ่ะเดี๋ยวทำการบ้านนะคะให้ถามว่าไอ้ชนิดที่มองใบข้างหลังเป็นลายอย่างเงี้ยมันจะแบ่งต้นไม้ดูการดูใบต้นไม้แล้วเราจะรู้ต้นไม้เนี่ยมันมีสามสามสเปซี่หรือ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอ่าอ่าเออ,อสเปซี่นั่นแหละนะดูปากนะคะเนี่ยค่ะมันก็เป็นชนิดที่แบบ พอจับปุ๊บเห็นลายอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวต้องถามทองก้อนนะฮะแอนลูกชังว่าเรียกอะไรควนี้มานี่เลยค่ะวันนี้เราจะสร้างชุมชนคนที่เป็นเศรษฐีปลูกต้นไม้เป็นเศรษฐีปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกโรคเราปลูกโรคนะไม่ใช่ปลูกโรคนะคะปลูกโรคตรงนี้เราวางแผนว่าขั้นบันไดเกิดขึ้นแน่นอนทุเรียนเช็คแล้วอาจารย์ต่อมาเมื่อวาน บอกว่าคุณแม่ครับดินเนี่ยปลูกทุเรียนดีเพราะว่ามันเป็นดินลูกล่างเราก็เลยคิดว่าบริเวณเนี้ยเราจะทำเป็นทุเรียนขั้นบันไดเอานะคะเดินต่อไปก็จะเห็นบริเวณที่เราเตรียมดินแล้วค่ะดูดินดูชนิดของดินนิดนึงนะคะการเตรียมดินที่จะทําให้หลุมของต้นไม้เนี่ยมันมีการระบายน้ําและดินดินนะคะ มันเป็นส่วนหนึ่งของแร่ธาตุซึ่งเมื่อวานนี้ก็คุยกันก็เพราะว่าน้ำลดไปที่โคนต้นแต่ถ้ามันไม่ไปละลายแร่ธาตุในดินต้นไม้ก็ไม่งามเพราะฉะนั้นการทำงานของเราในวันปลูกต้นไม้หรือปลูกชีวิตแบบเศรษฐีก็คือต้องเรียนรู้องค์ประกอบของความเป็นเศรษฐี องประกอบของความเป็นเศรษฐีก็คือหนึ่งเรารู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในดินมีแร่ธาตุอะไรอยู่ในดินเหมือนชีวิตเนี่ยเรารู้ว่าเราเก่งอะไรเราถนัดอะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเมื่อเราถนัดอะไรเราดึงสิ่งที่ถนัดขึ้นมาให้เป็นชีวิตของเราอย่าเอาความถนัดของเราไปเก็บไว้หลังบ้านอย่าเอาความถนัดของเราไปซ่อนไว้ในคลังหรือไปอยู่ในพิพิธภาาัณฑ์ ความถนัดของเรามันต้องที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ h here and now อย่างนี้เศรษฐีหยิบใช้ได้ทันทีเงินไม่ขาดกระเป๋าประมาณนั้นเลยค่ะเงินไปอยู่ในธนาคารดอกเบี้ยก็ไม่ได้นะคะประโยชน์ก็ไม่มีก็ไม่เป็นเศรษฐีตอนนี้คนมีเงินคนรวยก็ต้องเป็นเศรษฐีต้องเอาเงินออกมาหมุนเวียนเพื่อให้เกิดชีวิตเกิดลมหายใจแห่งความสุข เกิดพลังของการที่จะมีการให้การรับที่มันเติบโตไปด้วยกันเพื่อนคนรวยที่ไม่ใช้เงินตอนนี้ก็ไม่เป็นเศรษฐีค่ะดังนั้นคุณต้องใช้พลังของชีวิตของคุณที่นี่และเดี๋ยวนี้ชีวิตคือ here and now ถ้ามีคนถามว่าคุณจะสัมผัสชีวิตของคุณได้จริงเมื่อไหร่ก็ต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าคุณแม่ลดน้ำต้นไม้ แต่คุณแม่ไม่เป็นน้ําที่ดึงแร่ธาตุของดินไปสู่ที่รากของต้นไม้ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นองค์ความรู้และการทดลองสำคัญไหมคะสำคัญค่ะเศรษฐีมาดูเลยค่ะดูดินนะคะเราก็จะมีดินหลายระดับมากเลยอ้าวจุลินทรีย์ไหนจะดึงแร่ธาตุในดินออกมาใช้ก็ดึงไปจุลินทรีย์ไหนสามารถเปลี่ยนไอเนี่ยค่ะ ไอหินที่มันอยู่ใต้เนี้ยออกมาเป็นอาหารเพราะเขาบอกแล้วว่าทั้งหมดที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นอาหารนี่ขนาดเจาะไปเล็กๆเพื่อจะทำคลองไส้ไก่นะคะเรายังเห็นเลยขุดไปนิดเดียวเจอหินแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนคุณแม่บอกว่าตายแล้วจะปลูกทาไมได้ไหมเนี่ยมีแต่หินคนที่รู้จักจุรินทรีย์ดึงแร่ธาตุจากหินก็บอกว่าได้แม่มันคือแร่ธาตุเห็นไหมฮะมองด้สายตาที่ไม่เหมือนกันละ สายตาชาวบ้านมองว่ามันคือดินสายตาของนักวิชาการมองว่ามันคือแร่ธาตุสายตาของคนปลูกต้นไม้ดูว่ามันเป็นอาหารที่จะเข้าไปสู่ในต้นไม้เพียงวันพรุ่งนี้เราจะไม่ปลูกตนน้นไม้แบบมีอะไรก็ปลูกปลกแต่เราจะเป็นชุมชนคนเศรษฐีปลูกอย่างไม่เบ็ดเบียนปลูกอย่างไม่ไม่ใส่ใจไม่เอาต้องใส่ใจ ใส่ใจและไม่เบียดเบียนอันนี้หลกเป็นทางน้ําดูนะคะดินที่มันไหลามาจากทางน้ําฝนตกเนี่ยเนี่ยมันคือแร่ธาตุมันคือฮิวมัสเลยมันคืออะไรคะมันคืออาหารมันก็ลงไปอยู่ในร่องแล้วมันก็ไหลไปแต่มันจะไม่เป็นประโยชน์ถ้ามันไม่ไปอยู่ในบริเวณที่ลากดูดซึมได้เราก็มีหน้าที่ทำไอ้ทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยแบบคนที่มีอุปกรณ์เยอะเนี่ย ไปทำให้เกิดประโยชน์เกิดงานเกิดคุณค่าในการทำชีวิตให้เกิดขึ้นโควิด1 9มาเพื่อให้เราหยุดทบทวนและบริหารสิ่งที่เรามีออกมาเป็นสิ่งที่ทำให้เราพ้นทุกข์ร่วมกันการพ้นทุกข์ร่วมกันไม่ใช่รอคอยหรือไปนั่งหลับตาหนีกายวิเวกเป็นเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่ฟุ้งซ่านมากๆแต่ คนที่มีพลังมากๆต้องฝึกมีจิตตวิเวกวิเวกจากกิเลสแล้วออกมาทํางานเมาานื่อเช้านี้คุณแม่ไล่ฟังนะคะของคุณแม่เนี่ยตีสี่เราลูกลวแล้วเห็นชาวบ้านฝั่งนู้นเนี่ยเห็นรถเขาเนี่ยเขาเริ่มพ่นอะไรสักอย่างหนึ่งตั้งแต่ตีสี่ครึ่งคุณแม่ก็มายืนดูเขาเขาพ่นอะไรวะหนึ่งยาฆ่า,มาแมลงเปล่าสองหรือปุ๋ย แต่เขาพ่นค่ะเขายังพ่นจนถึงเดี๋ยวนี้เลยค่ะชาวบ้านก็มีกรอบความคิดว่าเออมันต้องให้เคมีมันต้องให้นี่นั่นโน้นเขาก็คิดแบบเขาผิดไหมไม่ผิดเพราะเขารู้แบบเขาถูกไหมอาจจะไม่ถูกทั้งหมดไม่ผิดแต่ไม่ถูกทั้งหมดคราวนี้เรามาเป็นหุบเขาโพธิสัตว์เราต้องเอือ้อเฟื้อเราต้องเกื้อกูลเราต้องแบ่งปัน เมื่อวานเนี่ยคุณแม่ก็เรียนรู้นะคะอะน้ำมาจากฟ้าอันนี้มาจากฟ้าค่ะเก็บไว้ดินรอบๆนี้เป็นปุ๋ยที่ลงมาจากภูเขามันจะเป็นประโยชน์ยังไงถ้ามันมีถนน,นผ่านเดี๋ยวดูนะคะและมันถึงจะลินน้ำออกไปทางนู้นเพื่อที่จะทำให้บ่อมองัมองกรของเราเป็นที่พ่นน้ำได้เขาคิดละ พรุ่งนี้เราจะลองเอาความคิดเหล่านี้มาวางแผนวันปลูกต้นไม้โลกค่ะวันปลูกต้นไม้โลกดูนะคะลองเอากล้องกดลงไปข้างล่างได้เลยค่ะเมื่อสองวันก่อนเดินตรงนี้ยังเห็นแค่ต้นเล็กๆวันนี้ไปเป็นคืบแล้วค่ะดูได้เลยค่ะเส้นทางที่เราเห็นเนี่ยคือเส้นทางน้ำไหลนะคะเมื่อน้ำมันไหล และมันเริ่มซึมนะคะดินมันเหมือนฟองน้ําพอมันมีน้ําเข้าไปมันเริ่มอุ้มน้ําพอมันอุ้มน้ําดูเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้เห็นไหมคะปอเถืองขึ้นมาคืบครึ่งละดูไปอีก30วันเราก็จะเห็นปอเถวงสูงท่วมหัวละแล้วออกดอกด้วยนะออกดอกสวยสะพรั่งนี่คุณแม่เห็นปอเถือง ดูฝั่งนี้ยิ่งเห็นชัดใหญ่เลยฝั่งนี้ปอเทืองแบบขึ้นเป็นเป็นเทือกเลยเนี่ยเห็นไหมเราเดินผ่านอันนี้หน่อยไม้พวกนี้ใช้การได้หมดนะเดี๋ยวโอ้ถ่ายปะเอาไปเป็นอะไรก็ได้ที่จะทำให้เกิดเป็นวัดสดุนี่คือไม้ที่เขาเอามาเนี่ยคะ่ะเอามาจากอุปกรณ์ของการ เคลื่อนเขาเรียกว่าเคลื่อนของหนักหนักหมุนไปมันคือที่ร้อยสายไฟอันนี้มันก็คือเฟอร์นิเจอร์ของเราได้เลยมีอยู่สองอันเดินไปก็ใช้ปัญญานะี่ยจับไปรวมกันคราวนี้คุณแม่ก็ขออนุญาตตื่นเต้นกระปอเทืองแล้วจบแล้วปอเทืองดูตรงนี้สิผ่านฟื้ตอต้นไหนมีน้ำ มีดินมีเมล็ดพันธุ์ก็คืนไปเลยเนี่ยชื่นใจชื่นใจคราวนี้ก็เดินไปเศรษฐีละเห็นไหมคะคุณแม่มาอยู่หนึ่งเดือนเป็นคนที่มองเห็นธรรมชาติเครารพธรรมชาติมาหลายคุณก็เป็นเศรษฐีลวคุณเคารพตัวคุณได้นั่นแหละมนุษย์ที่มันเคารพธรรมชาติได้มันก็เคารพชีวิตได้เพราะว่าชีวิตมันก็คือธรรมชาติ พอมันเคารพชีวิตได้มันก็เห็นชีวิตเติบโตได้เศรษฐีก็คือผู้ที่เติบโตงอกงามกับการมีคุณค่าในปัจจุบันขณะ Here and Now ที่นี่และเดี๋ยวนี้เราเห็นคุณค่าในตัวเราที่นี่และเดี๋ยวนี้เรารู้ว่าคุณค่าที่เรามีอยู่ในตัวเรามันต้องเป็นประโยชน์อย่างสงบเย็นการเป็นประโยชน์มันต้องอาศัย องค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญแม้กระทั่งรู้ว่าข้อเด่นของเราคืออะไรข้อด้อยของเราคืออะไรเมื่อเราเห็นข้อเด่นของเราคืออะไรก็พัฒนามันขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ข้อด้อยของเราคืออะไรก็แก้ไขแก้ไขเลยค่ะแก้ไขข้อที่เราไม่อยากเอามันไปถ่วงทับชีวิตของเรามันไปถ่วงทับชีวิต ที่มันทำให้เราเดินช้าเดินไม่ชัดเดินหลงทางเราจะไปกระเงากระงอดไปต่อว่าด่าทอสังคมไม่ได้พระใจเราเน่าเราไปกระเงากระงอดด่าทอเขาก็ไม่ดีทำไมเราถึงไม่ได้เราควรจะได้เรามองแต่ว่าเราควรจะได้ ทลาทำไมเราไม่มองว่าคนอื่นเขาลำบากที่จะให้คนอื่นเขาลำบากที่จะให้เราจึงเก่งใจหาความสำเร็จในการให้การรับอย่างมีศักยภาพของการให้การรับที่มันไหลไปมันเอ่อล้นออกไปไม่กักตุนเราเป็นบ่อน้ำเล็กๆที่พอน้้าไหลเอ,อ่อแล้วเราไม่กักตุน ลองดูคุณแม่เนี่ยเห็นธรรมชาติสอนธรรมเมื่อวานนี้เป็นวันพระพาแขกเดินก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออความรู้ก็ต้องการเนาะจะเป็นเศรษฐีก็ต้องมีความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้แล้วก็ฝนก็เป็นใจมากเลยพรมมาก่อนที่จะเดินก็เลยเจอเนี่ยค่ะน้ำล้นอย่างเงี้ยค่ะดูนะคะ ปรากฏว่าเป็นการเจอน้ำตกที่เกิดขึ้นโดยฝนที่ตกลงมาแล้วก็เอ่อล้นทนออกไปเห็นชัดเจนว่าตรงเนี้คุณแม่พาเดินมาอีกมุมหนึ่งเนี่ยค่ะอันเนี้ยน้ำจากภูเขาที่ฝนตกแล้วก็เป็นสปริงเวย์ไล่ไปตรงนี้ซึ่งเราเตรียมที่จะทำตรงนี้เป็นอัศจรรย์ของชีวิต เราได้เห็นแล้วว่าอัศจรรย์ของชีวิตมันมีน้ำแล้วอันนี้ยังทำไม่เสร็จนะคะนี่คือปฏิบัติการที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อที่จะเป็นเศรษฐีด้วยกันชุมชนคนเศรษฐีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อต้องมีองค์ความรู้ไปด้วยกันเราเริ่มมองเห็นว่าที่กว้างของการเก็บน้ำบรรถุกขยายออกไปและการที่จะบริหารจัดการน้ำ ดินชีวิตของความรู้กับชาวบ้านแถวๆนี้ด้วยไม่อย่างนั้นที่นี่ก็จะกลายเป็นภูเขาที่ร้อนแรงมันเหมือนคนน่ะไม่มีความรู้อะ่ะมันเอาองค์ประกอบของตัวเองมาแต่งตัวไม่ได้อะ่ะมันก็ดูล่อนจ้อนน่ะมันดูล่อนจ้อนแล้วมันก็อายไงมนุษย์มันก็มีหิริและโอตาปะนะมันอายนะแต่ว่ามันไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะเราก็ต้องอาจจะต้องมีผ้าให้เขาสักผืนหนึ่งก่อนแล้วก็ให้รู้จักเขาคุมหัว ต้องรู้จักการป้องกันตัวเองนี่เราจะเสี่ยงเดินไปทางนี้ดีไหมเนี่ยหืมลุยเอาวะมันก็เป็นไม้ผุผุดละอย่างนงตกไปก็แค่ผุผุ2หนึ่งสองสามอ่ะสบายได้ค่ะนี่นี่เขาไม่ใช่เป็นทางเดินนะคะคุณแม่ก็อยากขึ้นมาอยู่ในที่สูงแล้วมองจากน้ำที่มี ที่มีหน้าน้ำกว้างขึ้นทุกทีเนี่ยเราจะเจอน้ำเล็กๆที่ลึกออกไปเวลาเขาทำเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะน้ำเล็กๆอเงี้ยค่ะเนี่ยไหลามาก็ผ่านในเห็นดินเลยค่ะเห็นดินที่แบบมีน้ำล้อออกไปเลยซึ่งผู้รู้ในศาสตร์พระราชาก็บอกคุณแม่ว่าถ้าเราไม่ทำที่พักน้ำเห็นไหมคะมันก็จะทลายลงไปเลย อันนี้นันทวันต้องอยู่ทางนี้แหละไหเห็นเหรออน้ำมันก็เซ้อตะลิ่งที่เราเตรียมไว้เป็นที่เก็บน้ำก็ต้องมีเขาเรียกว่าตะพังนะเนี่ยค่ะอีกชั้นหนึ่งไม่ให้มันทลายถ้าน้ำท่วมอันนี้ได้แล้วมันกว้างขึ้นตะพังเนี่ยมันจะทำให้ตะลิ่งไม่ทลายแล้วก็เด็กหรือ คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นตกไปก็มีที่ยืนค่ะเนี่ยความรู้เนี่ยค่ะก็เป็นศาสตร์ที่ทุกคนต้องรู้คนที่หาน้ำเนี่ยต้องรูก่อนว่าคุณมีที่เก็บน้ำไหมล่ะคุณจะหาเงินแต่กระเป๋าเงินคุณรั่วน่ะคุณจะเป็นเศรษฐีไหมคุณจะหาเงินคุณหาเท่าไหร่แต่คุณใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายกระเป๋าสตางคุณรั่วคุณมีโจรอยู่ใกล้ๆคุณมันคอร์รัปชันคุณอยู่ มันจะรอดไหมล่ะหลุมนก็ไม่รอดค่ะทังนั้นชุมชนคนเศรษฐีก็ต้องมีความรอบรู้ที่จะป้องกันภัยอันตรายที่จะทําให้เราเป็นเศรษฐีไม่ได้แล้วก็ต้องสอนต้องเปลี่ยนวิธีคิดอย่างเมื่อเช้าคุณแม่ก็บอกไปดูซิว่าน้ําตกไหมเพราะเมื่อวานนี้มาแล้วน้ํามันไหลเนี่ยน้ําไม่ไหลเพราะอะไรเพราะว่ามันไหลไปหมดแล้ว แเราก็เข้าใจนะคะก็เข้าใจได้ที่จริงอยากให้ท่านดูว่าน้ำมันเอ่อล้นอะ่ะมันไม่กักตุนคุณแม่ผ่านใบไผ่คุณแม่ก็ต้องทักเขาทุกทีเลยเพราะว่าโอ้โหทันทีที่ฝนตกอันนี้น่าจะเป็นไม้เท้าได้นะ แต่มันไม่แข็งแรงพอคุณไปเอาไม้ที่ไม่แข็งแรงพอแล้วมาบนไม้ค้ำจุนคุณคุณก็ไม่ปลอดภัยเศรษฐีเขาก็ต้องมองว่าลากของการค้ำจุนเขาคืออะไรคือมิตรภาพเศรษฐีเขาไม่ทำงานแบบสายป่านสั้นหรอกเขามีมิตรภาพเขาต้องบวกเป็นเขาไม่เก่งคนเดียวใบเนี่ยมันอยู่กันเป็นกอกอไผ่นี่ย อยู่ลําเดียวก็ค่อนง่ายอยู่เป็นกอมนก็แข็งแรงกอไผ่ใครก็ทําลายได้ยากเศรษฐีเขาก็ต้องมีกลุ่มของเขากลุ่มของคนที่คิดเหมือนเหๆกันแต่ถ้าเผื่อเราพัฒนาหัวใจของคนรวยที่คิดเหมือนหมๆกันออกมาเป็นเศรษฐีคือให้เหมือนเหมือนกันให้ในเวลาโควิด19ที่กําลังขอความร่วมมือว่าคุณให้อะไรได้ให้ความรู้ให้ปัญญาให้น้ำใจ ให้คุณค่าให้การแบ่งปันเนี่ยมองไปอย่าเป็นน้ำบอ่อกว้างที่กักตุนเป็นน้ำบอ่อตื้นพอน้ำมาแล้วก็ไหลไหลไปไหลไปก็ไปเป็นน้ำตกสวยงามส่งไปอีกบอ่อหนึ่งส่งไปอีกบอ่อหนึ่งชุมชนเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันอาศัยการให้เพราะฉะนั้นมิตรภาพมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ มันมีการให้มิตรภาพจะไม่เกิดขึ้นถ้าต่างคนต่างสแสวงหาผลประโยชน์แล้วจะเอามิตรภาพจะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนกักตุนหมดฉันต้องได้ฉันต้องได้ไดก็ทะเลาะก็ไม่มีความสุขพอมันไม่มีความสุขสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไอ้โควิดเนี่ยมันทุกข์เพราะการเจ็บป่วยบุคลากรหมอพยาบาลทํางานหนักเพราะการเจ็บป่วยแต่พอมันป่วยทางใจมันให้แล้วมันได้ไม่เท่ากาันเช่น ต้องการ5,000บาทแล้วต้องได้เท่ากันคนมีก็ไปเอาคนจนมันก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วมันไม่เกิดมิตรภาพหกมันไม่ใช่เรื่องคนรวยคนจนละมันเป็นเรื่องหิวก็ต้องให้กินให้กินอย่างรู้ประมาณในการบริโภคไม่ใช่กินจนอ้วกไม่แย่ไม่ใช่ต้องมาคอรับช่นต้องมาได้หน้าตากอะไรกันช่วงคนที่มันกำลังอดยาก ข้าราชการการเมืองก็ต้องรู้ว่าคุณจะมาเอาอะไรกันตอนนี้ในขณะที่ประชาชนที่คุณก็ได้เสียงจากเขามากำลังบอกว่าเขาต้องการอาหารสักมื้อหนึ่งคุณทำเรื่องโครงการอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วก็ให้ต่อไปด้วยมิตรภาพคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยสังคมมันก็เป็นสังคมเศรษฐีในทุกระดับนะคะสังคมโสดาบันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสังคมคนที่อยู่ที่วัดนะ โซดาบันคือบาทฐานบันไดแรกของสังคมเศรษฐีที่มันต้องอยู่ในภาคธุรกิจที่มันต้องทำพุทธกิจเป็นด้วยอันนี้มีคนฟังอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคุยกับใครบ้าง 7, เราจะจากต่างประเทศมีออสเตรเลียมีโอเลกอนมีฟิลิปปินจากนิวซีแลนด์ภาพเสียงคมชัดดีเจ้าค่ะโอเควันนี้เรายังพูดต่อว่าเราจะปลูกต้นไม้กันไปดูถึงสถานที่เลยนะคะ เพื่อให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันในการสร้างมิตรภาพจากการทำงานโดยผ่านสื่อเป็นมิตรภาพที่เกิดจากการเดินทุกเช้าที่คุณแม่สังเกตธรรมชาติที่อยู่รายรอบและเห็นเลยว่าธรรมชาติพร้อมที่จะแบ่งบานทันทีแม้แต่ฝนที่โปรยปลายมาแบบต้นไม้มันแบบขยายออกทันทีเนี่ยป่าที่เราล้วงไว้มันขยายกิ่งทันที มันก็ดูเป็นภูเขาโตขึ้นทันทีภูเขาสูงขึ้นโตขึ้นกว้างขึ้นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเวลาที่มันมีพาร์ทเนอร์ดีอ่ามันมีมิตรภาพดีถูกไหมฮะพาร์ทเนอร์ก็คือมีเพื่อนมีมิตรภาพมันจะขยายความมั่นคงเหมือนต้นไม้เนี่ยพอมันมีแสงลงมาแล้วทุกคนมันขยายได้หมดแล้วมันก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็ร่มอ่ะ โลกก็ล่มเย็นเพราะต้นไม้มันให้ใบให้ร่มเงาเหมือนกันเลยนะคุณแม่ว่าสังคมของธรรมชาติกับสังคมของมนุษย์ที่มันมีวัฒนธรรมของการบวกกันเป็นเศรษฐีที่มันมีความตั้งใจที่จะเกือ้อกูลอดอยากหิวโหวยไม่มีมีแต่การให้และการแบ่งปันค่ะอา้าวมีอะไรจ้ะใจเศรษฐีคุณนะคุณสิรินลินขอถวายต้นแก้วเจ้าจอมเจ้าข่าจะขอ เอามาปลูกที่สิมาไหมมาปลูกด้วยนะจะก็ผ่านมาตรการของโควิดเดินทางไม่เอาโควิดมาเลยนะลูกก็มาปลูกเลยแก้วเจ้าจอมต้นใหญ่ไม่เจ้าจะได้หาตำแหน่งไว้ให้ปลูกที่บอกมาด้วยถ่ายรูปมาก็ดีนะลูกเพราะตอนนี้ก็มีคนทยอยเอาต้นไม้มาปลูกกันพรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้วันอะไรคะลูกหนึ่งพฤษภาคมเป็นวันเมเดด้วยใช่ไหมวันแรงงานด้วยนะก็ดีนะมาเป็นแรงงานปลูกต้นไม้กันนะ ค่ะน,นี้มาดูก่อนสถานที่ที่จะปลูกคุณแม่มียางนาอยู่ประมาณสัก500ต้นก็ขนาดอย่างนี้ค่ะยางนาขนาดเนี้ยอยากให้พวกเรามาช่วยกันปลูกเพราะว่าพอเห็ดแล้วเห็นเห็ดแล้วก็อยากมีเห็ดโคนจากยางนาก็ต้นสักขนาดประมาณอย่างนี้แหละที่เราเอามาปลูกอันนี้ต้นมะฮอกกาน,นีเดี๋ยวจะมาปลูกริมน้ําเพราะว่ายางนา500ต้นที่แบบขอล็อกเขาไว้ตั้งแต่หน้าแรงเนี่ย มันกําลังแบบลากออกแล้วถ้าปลูกฤดูนี้เราก็จะได้เห็ดโคนที่นักเกเษตรเขาบอกว่าฉีดเข้าไปที่อย่างนาเขาว่างั้นนะคุณแม่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงผลอธิบายยากแต่บอกว่าใครว่าอะไรดีคุณแม่ก็มีของดีไปบวกละเพราะว่าเราสร้างตรงนี้ก็เพื่อให้เราสร้างตรงนี้ก็เพื่อสร้างความสุข เราสร้างตรงนี้ก็เพื่อมิตรภาพเพื่อสังคมโสดาบันที่จะส่งเสริมให้คนรู้ว่าธรรมะไม่เฉยธรรมะต้องให้ให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนี่คืองานของหัวใจเศรษฐีต้องมีจักขุมาคือมองทะลุเลยว่าต้องบวกเป็นนะคะอ่าเนี่ยราคาที่คุณแม่บอกว่าเมื่อวานเนี่ยคุณแม่มาแล้วเดินตรงเนี้ยคุณแม่ก็ชอบสิเพราะว่ามันเป็นน้ําตกอะเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมคะพอน้ํามันล้นจากตรงเนี้ยค่ะ พอน้ามันล้นจากตรงนี้เนี่ยมันซึมแล้วเนี่ยน้ามันล้นค่ะเนี่ยอันนี้เรามองจากฝั่งนี้เมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ลิ้นอันนี้ที่เคยพูดว่ามันเป็นลิ้นมังกรจําได้ปะเ,ะเรามีโอ่งแล้วเรามีโอ่งมังกรเรามีอ่างมังกรเราก็มีลิ้นมังกรตรงเนี้ยเราก็กะทําอะไรคะส,สเตเดียมดินเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะให้เด็กๆเ,เขานั่งอ้าวได้ยินเสียงน้ําตกยังพอมีอยู่ ได้ยินเสียงน้ําตกไหมยังพอมีอยู่ยังพอไม่อยู่พอเมื่อวานนี่มันไหลยอย่างนี้เลยค่ะมันข้ามเขาเรียกว่าสปริงเวย์ใช่ไหมเนี่ยมันกักละจากบอ่อที่หนึ่งเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนตรงนี้สวยงามเดี๋ยวอธิบายก่อนเดี๋ยวไปน้ําตกพอบอ่อที่หนึ่งน้ำมันเยอะมันก็ไหลไหลามานคะคะเห็นข้าบเนี่ยคุณแม่ก็เดินลุยๆเมื่อวานนี่ก็เดินลุยๆเห็นรอยเท้าอยู่ก็สนุก แทนเด็กๆว่าถ้าวันหนึ่งเด็กๆเ,เขาได้เรียนรู้หรือว่าเขาซึมไปนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเมื่อคืนเนี่ยนก็ประมาณสักครึ่งฟุตนะเห็นน้ําลดลงถ้าน้ํามันสูงเท่ากับตอนนั้นนะมันก็หลบ่าอย่าเงี้ยค่ะแล้วลงไปอีกลำหลางหนึ่งคำถ,ถามคือเราได้ประโยชน์จากน้ําจากฟ้าจากดินนะคะแล้วสร้างกระบวนการของการไหลเวียนให้อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ จนหุบเขาโพธิสัตว์เป็นดินที่มีความชื้นที่น้ำไปละละายแร่ธาตุและเมื่อเกิดความแข็งแรงของอาหารการกินต้นไม้ก็จะให้ร่มเงาเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้คือการปลูกโลกหรือเปล่าก็มันปลูกอาหารการกินนะคะใช่ไหมดูแล้วชอบไหมสวยไหมอ้าวสิดกดไลค์ยัง แชร์ยังถ้ายังไม่แชร์แชร์แชร์ซ้ําๆก่อนคนดูน้อยกว่าห้าร้อยเดี๋ยวปิดรายการเลยนะคะเพราะว่าอะไรถือว่าคนไม่ต้องการเราก็จะไปกินข้าวเช้าไปนั่งทํางานสื่อมุมนี้สวยขออนุญาตมีคำถามมีจากคุณว่างๆเจ้าค่ะคุณยายอ่ะว่างๆมาจากต่างประเทศแล้วว่างยมาจากเยอรมันไหมเนี่ยหรืออาัมสเตอร์ดัมไอ้ว่างๆมาจากประเทศอะไรอ่ะอเมริกาเหรออ่ะจ้ะว่างมา กรณัญมิตรที่เป็นมะเร็งคนนั้นนะคะคุณอารยาตอนนี้ oh. จะรับคีโมเป็นครั้งที่สองขอกำลังใจจากคุณยายค่ะเพราะว่าแกรู้สึกเหนื่อยเจ้าค่ะเหนื่อยมาจากคิดร่างกายมันได้รับคีโมมันก็มีสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปเพื่อทำหน้าที่ของเขาเราไม่ต้องคิดไหนๆเราก็ตัดสินใจให้คีโม ก็คีโมก็ไปทําหน้าที่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องภาวนาให้กับการทําหน้าที่ของคีโมคีโมไม่ได้มาทําลายชีวิตเราคีโมก็มีหน้าที่ไปจัดการกับเรื่องมะเร็งแต่เราเนี่ยต้องมีสเต็มเซลล์ที่มันมาจากกุศลและเซลล์ของเราที่จะทําให้เราซ่อมแซมในส่วนที่มันอาจจะมีผลข้างเคียงจากคีโม อยู่บ้างให้มันแข็งแรงการภาวนาของเราจะทำให้เซลล์ในร่างกายของเราแข็งแรงอย่าไปคิดวิตกกังวลว่าคโมโมันจะทำลายชีวิตแต่เปลี่ยนความคิดมาสร้างกุศลและเซลล์ให้เข้มแข็งขึ้นคีโมทำหน้าที่ของคีคมเพราะเราตัดสินใจไปแล้วส่วนชีวิตเป็นหน้าที่ให้ทำหน้าที่ให้ถูกต้องจะได้ไ,ไม่ราระรังนะคะเอาละค่ะ ช่วงนี้ถ้าสวยก็ตอบคําถามกันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินดูน้ําต่อไปมีคําถามอีกไหมคะคุณวินดี้ค่ะเป็นคุณครูสอนได้เห็นเทคนิคก,การทําเตาอบโอ่งเจ้าค่ะจะนําขออนุญาตนําเทคนิคนี้ไปทําที่โรงเรียนแล้วทํากับนักเรียนเจ้าค่ะยินดีมากเลยค่ะอย่าทําแต่เทคนิคเตาอบทําให้เตาอบมันอบอาหารแล้วทําให้เด็กๆ พึ่งพาตัวเองได้เราสามารถที่ไม่ต้องไปกินอาหารเล่งด่วนในช่วงโควิดเนี่ยทุกคนปิดหมดเราก็สร้างเองปรุงเองกินและแบ่งปันให้สังคมโควิดมันเป็นสังคมแห่งการให้เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือเป็นสังคมแห่งการเกื้อกูลเป็นสังคมที่จะทำให้เราหยุดดูและทบทวนการเติบโตโควิดไป ใจเราต้องโตโควิดมาเพื่อให้เราโตไม่ได้มาเพื่อให้เราตายค่ะสิทธิ์เก่าคุณพรทิพย์เจ้าค่ะสิทธิ์เก่าพยาบาลมอบุรพารุ่นที่สิบเคยมาฝึกงานกับคุณยายที่เสด็จทัพอสถานเมื่อปี2538ยังติดตามฟังคุณยายมาตลอดเลยเจ้าค่ะจะก็ฝากความรักไปให้บรรดาพี่พ,พี่พยาบาลนะคะต้องอธอทนนย นะทำตัวให้สะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจพะรู้จริงดูแลคนคไข้ด้วยวิชาชีพที่มีหัวใจของโพธิสัตว์แล้วตัวเองก็ต้องกลับมาดูแลร่างกายของตัวเองดูแลครอบครัวของตัวเองเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแหละไม่มีอะไรที่แบบมันจะเหน็ดเหนื่อยไปจนกระทั่งมันจะไม่หายเหนื่อยอดทนอีกนิดหนึ่งหายเหนื่อยเมื่อไหร่เขาเปิดล็อกให้เราเดินทาง มาถึงกันเมื่อไหร่ก็มารับรางวัลที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะคุณแม่สร้างไว้เป็นบ้านของพวกเราทุกคนมันงดงามจริงๆนะคะค่ะคุณศิลานัทคุณแม่จิตประพัสสอนบอกว่าเช้านี้หลานในโครงการจิตประพัสสอนฟังคุณยายอยู่ด้วยเจ้าค่ะขอบใจมากละ่ะลานรักของยายใน My Funet f a m ฟ l y y จิตประพัสสอนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอเลยคุณยายก็ อาจจะไม่ได้มีเวลาพูดเข้าไปในกลุ่มของจิตประพัสสอนแต่คุณยายเนี่ยพูดเข้าไปในกลุ่มงานทุกกลุ่มกับคำว่าธรรมสวัสดีลูกหลานนาย n y f u l n e s s f m m l y y และครอบครัวแห่งสติของคุณยายในโลกนี้มนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันนะลูกโลกไม่ได้เหงาถ้าเราคิดเป็นโลกไม่ได้เหงาเหงาอยู่ที่คิดถ้าจิตของเราขุนมัวเราคิดแบบขุนมัวเราจะเหงาจริงๆ โลกใบนี้น่าอยู่และยังมีมิตรภาพมากมายระหว่างชีวิตกับชีวิตที่ธรรมชาติเกื้อกูลวันนี้เรามาปลูกชีวิตปลูกต้นไม้ปลูกใจเราให้สามารถที่จะมีความสุขที่จะอยู่กับชีวิตในช่วงโควิด -19 อย่างเห็นมหัศจรรย์ของการเติบโตเรามี มหัศจรรย์ใน21วันที่ผ่านมาแล้วว่าเราลอดมาแล้วนี่เป็นอีก21วันในล็อกที่สองก่อนวิสาขาบูชานี้เราให้ร่มเงากับโลกได้ลูกโควิด1 9ชัดดาวกิเลสเป็นความมหัศจรรย์ที่เด็กๆทุกคนต้องหาคุณค่าในตัวเองให้เจอนะหลานรักนะถ้าหนูฟังแล้วหนูยังเข้าใจความหมายที่ยายจาพูดไม่รู้เรื่อง ดูน้ำเสียงของคุณยายเนาะถ้าน้ำเสียงของคุณยายหนูฟังแล้วหนูอบอุ่นคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้นะลกูกจ้ะคุณออนสุดาเจ้าค่ะจ้ะให้กำลังใจเพื่อนของคุณว่างที่อยู่นิวซีแลนด์บอกว่าจริงค่ะการให้คีโมเนี่ยจิตไม่ตกผ่านความตายมะเร็งมาแล้วไม่แพ้เลยเป็นระยะที่3ด้วยแล้วตอนนี้ก็หายแล้วด้วยเจ้าค่ะอนุโมทนาต่อการช่วยกันให้กำลังใจคนที่ผ่านประสบการณ์แล้วเขาไม่กลัวอะไรแล้วล่ะลูก จริงๆนี่เอาคุณยายเห็นน้ําอย่างเงี้ยคุณยายก็ไม่กลัวแล้วว่าคุณยายจะทํางานที่หุบเขาไม่ได้เพราะเรามีสเบียงนะการป่วยของเราคือสเบียงของเราคือขุมทรัพย์ที่เราผ่านมันมาได้และเมื่อเราผ่านมันมาได้เราจะโตได้ลูกมันมาเพื่อเราโตการเจ็บป่วยมาเนี่ยป่วยกายไม่ป่วยใจมาเพื่อเราโตเราผ่านมาเร็งมาเราโตจนเราสามารถให้คนได้สร้างอาหารได้ ทำความปลอดภัยเพราะมะเร็งเนี่ยมันก็มาจากเคมีเนี่ยที่สงสารเขาอยู่เนี่ยเขาไม่รู้นะชาวบ้านเราก็เป็นมะเร็งกันเยอะมากเลยจ้ะจากคุณปุญญนุชเจ้าค่ะคุณ<า>ปุญญนุชโควิดแล้วคุณแม่จะเปิดสเสถียรธรรมสถานให้พวกเรามาเยี่ยมชมไหมเจ้าคะอา้าวละถ้าอย่างนั้นจากคําถามของคุณปีญนุชฟังเลยนะคะคุณแม่กาลังจะส่งจดหมายไปถึงพวกเราทุกคนเป็นจดหมาย รักจากคุณแม่เลยนะคะใครฟังได้ก็ได้ยินเสียงคุณแม่พูดว่าคุณแม่ขอบคุณขอบคุณญาตพี่น้องและมนุษย์ทั้งผองที่เป็นพี่น้องกันในโลกนี้กับโควิด1 9ที่เราได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากตอนนี้เนี่ยโรคที่น่ากลัวไม่ใช่โรคโควิด1 9แล้วแต่เป็นโรค ป่วยทางใจซึมเศร้าหงอยเหงาไม่เห็นคุณค่าเหมือนตัวเองถูกกักกันเมนื่อเช้านี้คุณแม่ก็ต้องช่วยคนที่เริ่มซึมเศร้าก่อนเข้ารายการสถียนธรรมสถานสร้างขึ้นด้วยความรักของพวกเราทุกคนเรามี My f u n n t Hospital ก็คือโรงพยาบาลทางสติปัญญาคุณแม่ทำจดหมายไปที่ กรมสุขภาพจิตแล้วว่าคุณแม่จะเปิดแล้วนะเพราะคุณแม่เห็นศักยภาพของคุณแม่ในการช่วยได้คุณแม่จะใช้ m i n d f u l n e t h Hospital เป็นที่ช่วยให้คำปรึกษาเป็นที่ที่เราจะผ่านการคัดกรองอย่างที่รัฐบาลขอให้เราจัดสร้างชุมชนที่มี Space ที่เราห่างกันแต่ใจเราใกล้ชิดกันจากวันที่หนึ่งที่คุณแม่ส่งจดหมายไปนั่นหมายความว่า คุณแม่กําลังมองว่าหลังจากที่เราปลูกต้นไม้หนึ่งถึงหกเราจะปลูกชีวิตของผู้คนไปด้วยเสนธธรรมสถานเป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะลูกถ้าเรามีโควิด -19 แล้วเราพึ่งบ้านของเราไม่ได้เนี่ยจะเรียกว่ามันเป็นบ้านของเราได้ยังไงนะลูกกลับบ้านเถอะลูกกลับมาที่ที่เราสร้างและเรามีความสุขด้วยกันในการสร้าง สตังที่เราไม่ทิ้งขว้างวันละสิบบาทมันได้ห้องที่จะมีคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมหรือมาศึกษาธรรมรู้ธรรมอเป็นเครื่องออกจากทุก์เกือบร้อยห้องมันว่างอยู่เมื่อใจของเราต้องการที่พึ่งก็มาครอบครัวหนึ่งห้องให้คำปรึกษามาสร้างกลุ่มของคนที่จะฝึกการฟังอย่างลึกซึง้งสร้างทีมเวิร์กมา ฝึกมาเทรนนิ่งเดอะเทรนเนอร์ที่จะออกไปฟังหัวใจของคนในบ้านสเียนต้องเปิดแล้วล่ะคะ่ะและเปิดอย่างมีมาตรฐานการเปิดที่เรามาช่วยกันสร้างและมาสร้างอย่างมีความสุขและจากความสุขเนี้เราก็จะแชร์และแบ่งปันไปเป็นเพื่อนร่วมทุกคุณแม่เปิดแน่นอนในมาตรการที่กระทรวงสาธรสุขเห็นว่าศักยภาพนี้ กระทรวงพึ่งคุณแม่ได้และคุณแม่ก็เป็นที่พึ่งของสังคมได้การให้ My n d n u t n o s p i t a l ของเราเป็นที่รับฟังลองรับความทุกข์ของคนที่สนใจการปฏิบัติธรรมนะคะในวงเล็บคือเป็น My n d n u t Family ที่พวกเราจะชวนการสร้างการประพฤติปฏิบัติที่เราเข้มแข็งอย่างมีธรรม ไม่มากแก่งแย่งแย่งชิงอาหารที่เป็นทิพย์และอร่อยที่สุดคือสติปัญญาของเราหนึ่งเดือนที่คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์โดยที่ไม่ได้กลับไปนอนที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเลยคุณแม่รู้ว่าเราสตรองได้เพราะเราลุกขึ้นมาทำงานในทุกๆเช้าอย่างเคารพชีวิตของเราหลังจากวิสาขาบูชาเราจะเปิด ให้สถานที่ที่เราช่วยกันสร้างนั้นเป็นที่พึ่งทางจิตใจค่ะกําลังวางแผนเดี๋ยวกรมอนามัยก็ดีกรมสุขภาพจิตก็ดีก็คงต้องวางแผนกับคุณยายแล้วต้องใช้คุณยายให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นขอบคุณคำถามนี้กับรอรักษ์จดหมายที่คุณยายจะเชิญชวนและมีเอกสารที่จะเช็คนี่เลยค่ะชุมชนคนเศรษฐีซึ่งทำและพี่ปุ้ยก็ผ่านมาแล้วนะคะ ชุมชนแห่งการเรียนรู้บ่มเพาะสติปัญญาเพื่อพัฒนาชีวิตในทุกช่วงวัยสู่ความเป็นอิสระภาพค่ะแล้วสิ่งนี้ก็ติ๊กง่ายๆเลยเด็กๆก็ติ๊กได้เลยเดี๋ยวจะทำไว้ให้ในอินบ็อกซ์นะคะก็ขอให้เปลี่ยนชื่อกระดาษเนี้ยตามที่คุณยายพูดเมื่อกี้นี้นิดหน่อยก็ถือเป็นจดหมายลักที่คุณยายส่งไปด้วยในวันที่หนึ่งในวันปลูกต้นไม้โลกนะคะเป็นวันที่เราจะใช้แรงงานสร้าง ชุมชนเศรษฐีคือชุมชนคนโซดาบันสินห้าบริสุทธิ์ถอดถอนสักยะิทิฏฐิวิชิกิจชาเศรษตาปรามาตไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมง,งายไม่ไร้สติปัญญาอ้อ,อนวอนขอแล้วก็พึ่งตัวเองไม่ได้แล้วก็ให้คนอื่นไม่เป็นสังคมอย่างนี้มันเป็นสังคมที่ต้องถูกพัฒนาให้เป็นสังคมของคนที่เป็นคนที่พ้นทุกข์ได้สงบเย็นได้แล้วก็มีโอกาส ที่จะแชร์สิ่งที่คุณแม่พูดเนี่ยนะคะออกไปเถอะคะ่ะตอนนี้ใครที่จะมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ขอความกรุณานะคะขี่จัก,กรยานมอเตอร์ไซค์แล้วแป้นแป้นเข้ามาโดยไม่รู้ว่าเขากําลังภาวนากันอยู่ต่อไปนี้ทันทีที่คุณถึงหุบเขาโพธิสัตว์คุณต้องเข้าไปเช็คตัวคุณกับ1มีไข้หรือเปล่า2อผ่านเครื่องกรองค่าเชื้อโรคโควิด -19 เก้าก็มีเลยนะคะอย่าเข้ามาโดยที่ไม่ผ่านการ ตรวจสอบเพราะคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดไปจากที่กระทรวงสาธารณาสุขและได้รับการร้องขอคนทุกคนที่จะเข้าถึงคุณแม่ต้องใส่แมสคุคณแม่ต้องคุยกับคนห่าง2เมตรไม่กินข้าวร่วมกันนะคะมีคนเอาอาหารมาถวายคุณแม่ก็บอกให้ไปตักอาหารแล้วก็ไปนั่งกินห่างๆกันทุกคนต้องผ่านขั้นตอนของการทำงานที่บอกเลยว่าเราจะไม่เป็นพาหะจะไม่เป็นพาหะ ที่จะทำให้สุขภาพของโลกใบนี้มันมันฉิบหายไปกว่านี้อ่ะพอละแล้วเราก็เริ่มต้นทำความแข็งแรงนะคะด้วยสติปัญญาของเราเพราะฉะนั้นขอร้องเลยใครจะมาพบคุณแม่ต้องผ่านขั้นตอนและคุณแม่จะพบใครคุณแม่ก็ต้องผ่านขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดด้วยนะคะโควิดไปแล้วคุณแม่ก็จะทำอย่างนี้แหละต่อไปอีกหลายเดือนทีเดียวค่ะ แต่มาพบได้ค่ะอนุญาตมีนัดหมายค่ะแจ้งความประสงค์จะให้ช่วยอะไรเข้ามาด้วยสมบัติของการไม่เป็นพาหะของการละกันค่ะจ้ะอนุญาตค่ะมีการออสอบถามออขอกำลังใจจากคุณยายค่ะ,ค,ะคุณเคซีคาวะอิที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นลลก้ลค่ะเขาบอกว่าตอนนี้สายการบินจะกลับไทยอะ่ะยกเลิกไปสามรอบแล้ว หนูว่าห่วงหลานที่ไทยอยากกลับมาแต่ถ้ากลับมาก็ห่วงครอบครัวทางญี่ปุ่นตอนนี้หนูสับสนมากเจ้าค่ะหนูจะทำยังไงดีเจ้าคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนจิตสงบพบกันเสมอคุณอยู่ที่ญี่ปุ่นคุณพัฒนาจิตของคุณให้สงบคุณก็จะพบว่าหลานคุณก็จะสงบบางทีความห่วงใยเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรักแต่จําไว้ว่าความรักต้องมีรากฐานของความเข้าใจไว้ใจ มั่นใจและให้กำลังใจให้กำลังใจหลานว่าอยู่ต้องอยู่ได้ยังไงยังไงถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรที่คุณแม่ช่วยได้มาหาคุณแม่เลยนี่พูดเรื่องจริงนะคะแล้วคุณก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนั่นแหละคุณไม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่าถึงจะไม่มีตั๋วและสายการบินที่พาคุณมาถึงคุณส่งจิตคุณใช้เครื่องมือสื่อสารคุณภาวนากับเขาคุณใช้ช่องทางของการ ทำงานของเราให้ธรรมะเพื่อให้เขาเข้มแข็งขึ้นวันหนึ่งมันก็ไม่จากเป็นอย่างวันนี้เราจากเป็นวันหนึ่งมันก็จากตายฝึกให้อยู่ตรงไหนอยู่ได้ด้วยจิตสงบพบกันนะคะอันเนี้ยเหมือนคุณแม่ก็ทำงานของคุณแม่ที่หุบเขาคุณแม่ไม่ได้คุณแม่ไม่ได้ไปนอนที่อื่นเลยและการเข้ามาในหุบเขาเนี่ยมันก็มีขั้นตอนของการตัดความไม่ปลอดภัยตั้งแต่ประตูแรกเพียงแต่ว่า คุณต้องมีมารยาทในการเข้าบ้านคนอื่นคุณแม่ก็มีมารยาทในการเดินทางคุณแม่มีมารยาทในการที่คุณแม่จะไม่แวะข้างทางเลยนะจากหุบเขาโพธิสัตว์เดินทางสองชั่วโมงไปถึงเสถียรหนึ่งคนที่เสถียรหนึ่งคุณแม่ก็บอกว่ามาหาคุณแม่เธอต้องปลอดภัยมาด้วยวันนี้เขาจะทํา้นี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทํานี่อาสาพาไปทำเอามาใกล้ๆวันนี้ปิ่มมางแต่เมื่อวานใช่ไหมเอาอาหารจาก แม่ค้าแม่ขายที่อยู่ตลาดไทยมาอ๊้ยขอบพระคุณค้าขายก็ยากลําบากอยู่แล้วลูกยังส่งอาหารการกินมาให้คุณยายที่หุบเขาขอบพระคุณพวกเธอจริงๆเลยเธอเป็นอะไรที่มีค่ามากเมื่อปัญหาเกิดแล้วก็ผักหญ้าที่เธอส่งมามันก็เป็นจับชายที่เดี๋ยวเราก็จะกินกันทั้งหมู่บ้านของเราเนี่ยล่ะลูกแล้วก็วันนี้เนี่ยมีป้านนันเนาะเอาหอยแครงจากจาก าจากทะเลนั่นแหละจากอะไรนะดูสิพนันเอามาเมื่อวานนี้มาไม่ทานกระทะหอยทอดเลยไม่ดังชาชาวันนี้แม่ชีแม่ชีคณะแม่ชีเพาะถั่วง,งอกไปแล้วแล้วก็มีแป้งหอยทอดที่เคยทําเห็ดทอดที่เสถียรเพราะที่เสถียรเรากินบางสวิราตกันใช่ไหมมีมีถั่วง,งอกพ่อเอง มีน้ำจิ้มซอสทำเองมีไฟเองมีเตาอบแล้วอยากกินไหมตอบมาเลยอยากกินป่ะยอดขึ้นเ่ยฮะยอดขึ้นเลยเรื่องกินวันนี้เราจะมีช่วงตอนก่อนเพลนกับหอยทอดกระทะทองของเรานะเชฟเชฟปิมค่ะวันนี้ป๊อปอัพเลสลองคือเชฟ ปิม่มเมื่อวานในเชฟกี้ปิมมันน่าจะตั้งชื่อฝรั่งฝรั่งหน่อยนะคุณยายยังน้ำรายไหลเลยหิวข้าวแล้วอะ่ะให้ไปกินข้าวเช้าได้ยังอะ่ะตอนนี้คนดูเท่าไหร,ร่แล้ว420 <4 20 S 2> ตกไปเล็กน้อยแชร์ต่อไปนะคะ<ม>แชร์แชร์ให้ถึงครึ่งพันเบอร์มันจะได้มีสปอนเซอร์เข้ามาบ้างอะ่ะ เนี่ยนั่งทํางานยืนกันขาแข็งเนี่ยวันนี้ก็เอาเครื่องมือมาให้ทดลองใช้อีกแล้วจะมีสวิตช,ชิ่งโอ้ยบรา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 แต่มีความสุขค่ะมีความสุขมากเลยอาสาพาไปทาวันนี้โปรติดตามหอยทอดกระทะร้อนกับเชฟปิมนะคะและแน่นอนค่ะพรุ่งนี้เชิญทุกท่านเลยนะคะก้นาฬิกามาเลยค่ะใครอยากปลูกอะไรจะให้แลห่างกัน2เมตร2เมตรปลูกเลย คุณแม่ปลูกเบาบาปอีกอ20ต้นมีต้นไม้มีสาระมีอะไรนั้นเนี่ยตอนนี้ต้นไม้ขึ้นลดละแม่แต้มเอาเทเลอร์ไปรับให้คหุณยายละหนึ่งเทเลอร์ก็จากที่หมู่บ้านเฉาอมนะคะเปาก็ส่งมาแล้วเปาช่วยบอกหน่อยมีอะไรมาบ้างแล้วก็จะทยอยเอาต้นไม้ที่คนบริจาคมาปลูกจากวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่หก วันปลูกต้นไม้วันที่หนึ่งไปจนถึงวันวิสาขบูชาใครอยากร่วมบุญในการปลูกต้นไม้ก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะวันนี้คุณยายปลูกบาวบาบอีกสัก20ต้นเพราะว่าบาวบาบเนี่ยมันทั้งทนทั้งอึดแล้วมันก็เป็นยาเป็นสมุนไพรนะคะก็ยินดีต้อนรับหรือใครจะปลูกซิลเวอร์โอ๊ก็ได้ไปเก็บสักงวันละส0บาทปลูกต้นไม้กันในวัน ต้นไม้ลกหรือว่าถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยเป็นเศรษฐีแล้วช่วงนี้มันต้องให้มันต้องช่วยก็เอาเงินมาหมุนเวียนเพื่อจะทําให้แม่ค้าแม่ขายเขาขายต้นไม้ได้บ้างเรามีปุ๋ยเรามีอาสาสมัครเรามีชีวิตเรามีน้ําจากฟ้าจากดินชีวิตงอกงามและสวยงามขอบคุณที่ทําให้คุณแม่เป็นประโยชน์ดรโอมีอะไรอีกปะไม่มีแล้วค่ะมีแต่ว่า ดูเจ้าค่ะโดยเฉพาะคุณวรณีบอกว่าหิวข้าวแล้วเจ้าค่ะหอยทอดหนูจะคอยดูอ,อ๋อเมื่อวานนี้ขอบคุณนะคะมีคนส่งไอติมพี่คุณคิมคุณคิมเอาไอติมมาเด็กๆก,ก็มีความสุขท่านั้นใครอยากเลี้ยงไอติมใครอยากเป็นผู้ที่มีความสุขร่วมกับเราในการเพาะถั่วงอกกินถั่วงอกวันนี้กับหอยทอดที่สมาชิกในอู่ข้าวอู่น้ำยกกะทะมา ชียร์สะใจดีเลยค่ะอ่ายกมือว่าคุณคาวัยถามว่าถ้าอยากร่วมบุญสามารถส่งเข้ามาร่วมบุญได้ทางไหนบ้างเจ้าคะอ๋อได้เลยค่ะเข้ามาที่มูลนิธิเสถียรธรรมสถานเดวอินบ็อกซ์ตอนนี้ต่ออยู่หลังบ้านหรือเปล่าล่ะนะคะได้เลยลูกก็ง่ายๆเลยลูกทําบุญตามศรัทธาแต่ถ้าใครอยากให้คุณแม่แบบลงชื่อไว้เช่นบาวบาปเนะี่ยเขาปลูกกันประมาณสักร้อยยี่สิบห้าต้นก็ปลูกกันมาเป็นร้อยแล้วนะคะ ก็เหลืออยู่อีก20ต้นสุดท้ายที่คุณแม่ฝากเขาไว้บาบาบเนี่ยเขาเขาลดราคาให้คุณยายจริงบาบาบต้นนมันหลายหมื่นนะสอง0มื่นสามหมเขาให้เรา5,000เนี่ยเราก็เอาสตางค์ไปให้เขาเพราะรู้ว่าโควิดเขายากละคุณแม่ก็ช่วยก็ต้นละห0 0พันซิวเวอรอกต้นละ999บาบทและต้นไม้ไม่มีราคาสําหรับคุณแม่แล้วแต่ถ้าคุณอยากเอาเงินมาให้คุณแม่ ปลูกต้นไม้เยอะๆคุณแม่ก็เอาเงินนี้แหละไปให้ชาวบ้านแล้วก็ปลูกดูปุ๋ยมีปุ๋ยค่ะมีปมุ๋ยมีน้ำมียาป้องกันเป็นการป้องกันนะไม่ใช่ฆ่านะคะมแมลงอาจารย์ทองก้อนบอกว่าบางเป็นจุลินทรีย์ป้องกันปวกเพราะที่นี่ปลวกเยอะป้องกันไม่ได้ฆ่า สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังไม่เป็นไายคุณแม่ก็พยายามเรื่องนี้ต้องไปให้นักวิชาการเขาคุยกันก็เป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกแล้วก็มาดูต้นไม้ของเราได้เลยจะปลูกซิวโอ๊กสักหมื่นต้นตอนนี้ก็จะพยายามปลูกอะไม่หยุดปลูกอะแล้ววันปลูกต้นไม้เนี่ยนับเป็นการทําบุญที่ลูกศิษย์ลูกหารอคอยเหมือนอั้นกันอยู่เหมือนอั้นนะคะก็เดี๋ยววันที่6เนี่ยก็จะมีการถวาย สาลาโพธิที่สัตว์ซึ่งก็ต้องขอบคุณแม่กบนะคะแม่กบนี่ก็เป็นนักเลงมากเลยบอกว่าจะถวายหลังคาที่เป็นหญ้าที่มันเป็นพลาสติกตอนแรกมันก็ประมาณสักแสนสองแสนแต่ตอนเนี้มันไปหลายแสนแล้วเพราะว่าหลังคามันใหญ่เพราะมันไม่มีหน้าฝนมันไม่มีที่หลบหลังคาไงคะก็มีแต่สถูป,ปะพอฝนตกก็แม่กบก็มาถวายสาลากับคุณยายนะคะคนระบาดสบาทเราก็ทํางานกันแหละ พระเจ้าบอกว่าทําบุญสอย่างนี้ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อเทวดาถามขึ้นหนึ่งปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไมไมให้ร่มเงากับโรคนะคะก็มีคนมาช่วยปลูกสสร้างศาลาเห็นไหมวันวิสาขาบูชาเนี่ยปลูกต้นไม้ตั้งแต่วันที่หนึ่งปลูกไปเลยแล้วก็สร้างศาลาใครมาก็มีที่สวดมนต์ละเอางี้ดีกว่าศาลาก็เป็นที่ใครร้อนก็เข้าไปพักได้ใครง่วงก็ไปนอนได้ ต้นไม้ก็ให้ออกซิเจนกับโลกกับ3ขุดบอ่อน้ําค่ะขุดบอ่อน้ําขุดบอ่อน้ําก็ให้ชีวิตให้บอ่อน้ําให้ชีวิตก็มีบอ่ออํานาจทางปัญญาของคุณพ่ออํานาจจากจอยก็รับเป็นเจ้าภาพแล้วหนึ่งบอ่อก็เห็นว่าน้ําล้นแล้วคือหมายความว่าคนก็รักการแบ่งปันอย่างนี้นะคะก็ส่งไปช่วยในงานศพที่มีลีดดอกไม้เทียนก็เห็นว่า เกิน3า0แ0นแล้วก็อนุโมทนานะคะก็คือเรามีสี่บ่ออะค่ะใครอยากทําน้ําก็มาทําบาดาลมีสบ่อก็มีสาบอ่อ,อมี3บอ่3บอ,บอปลูกต้นไม้ก็ปลูกไปเลยเยอะแยะมีที่เป็นพันไร่นะคะแล้วก็ศาลาทั้งหมดนะคะถวายในวันวิสาขาบูชาวันที่6นะคะวันวิสาขาบูชาเรามาเป็นชุมชน คนโซดาบันกันหรือใครจะส่ง10บาท20บาทหรือใครจะเอาแรงมาปลูกคุณแม่ไม่ว่าเลยเราต้องมีสังคมอริยะสังคมเศรษฐีที่คิดจะให้มีความสุขที่จะให้และสังคมที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นนี่สังคมของอริยชนค่ะอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสือวิสัยขอบคุณทุกคนที่ส่งความรักเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวบอกเขาตั้งกระทะ คุณแม่ก็จะส่งสัญญาณไปจะให้ปิ่มพูดนะคะว่าหอยทอดกับความตั้งใจที่อู่ข้าวอู่น้ําส่งมาเป็นสเบียงให้กับคณะไม่จีที่นี่และสะใจดีนั้นมันจะอิ่มนานกินอาหารอร่อยหลายคนอิ่มนานต้องไม่กินคนเดียวนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันอยากเช็คสังคมหรือชุมชนเศรษฐี เข้าไปในอินบ็อกซ์อยากทำบุญเข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะธรรมสวัสดีค่ะ